มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้เองมาตรการของภาครัฐเองเนี่ยนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สบคเนี่ยก็พยายามปรับรูปแบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิดนะครับให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์เรื่องเตียงเรื่องอะไรมากขึ้นเนี่ยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยทางคุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีเน้นการบริหารสถานการณ์โควิด19ในไทยโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้ป่วยโควิดให้เข้าถึงระบบการรักษาอย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเพิ่มเติมแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด19แบบเจอแจกจบนะเจอแจกจบคืออย่างไรครับเจอแจกจบปุ๊บเนี่ยคือคุณจะต้องเป็นจะเป็นผู้ป่วยนอกเขาจะถือผู้ป่วยโควิดในเบื้องต้นเป็นผู้ป่วยนอกไปโรงพยาบาลไม่ต้องนอนโรงพยาบาลควบคู่ไปกับระบบการดูแลรักษาที่บ้านหรือชุมชนไม่ว่าจะเป็นโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเนี่ยนะครับเมื่อผู้ป่วยได้ยืนยันผลเป็นบวกด้วย ATK แล้วและได้ทำการแจ้งขอเข้ารับการรักษาในระบบแพทย์พิจารณาจะจ่ายยารักษา3สูตร1ก็คือยาฟาวิพิราเวีย2คือยาฟ้าทะลายโจร3ยารักษาตามอาการเช่นยาลดไข้แก้ไอลดน้ำมูกตามอาการของผู้ติดเชื้อนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ติดเชื้อในการเข้าถึงบริการและเชื่อมโยงเข้าสู่โลกที่ดูแลได้ด้วยตนเองจะเริ่มวันที่1มีนาคมนี้นะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการโควิดซึ่งจะเปลี่ยนผ่านจากโรคระบาดใหญ่เป็นโรคประจำถิ่นเพื่อลดความรุนแรงและไม่มีภาวะอันตรายนะครับเมื่อโรคมันลดความรุนแรงลงคือตอนนี้เจอแจกจบนะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วนะครับและมันขึ้น2ขีดนะแล้วก็แจ้งขอรับการรักษาในระบบไม่ว่าจะเป็นแจ้งผ่าน1330ค่ะกด14เนี่ยนะครับอันนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคือนี่เจอมากับตัวเองไม่ใช่ตัวติดนะหมายถึงว่ามีคนมาเล่าให้ฟังเขาเป็นลูกค้าประกันคือมีสิทธิ์ประกันนะนี่ก็เป็นปัญหาอันอย่างหนึ่งซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกรมสบศนี่ต้องไปดูแลโรงพยาบาลเอกชนหลายที่มีปัญหาแบบนี้คนเนี้ยเขามีเป็นลูกค้าประกันแล้วเขาก็ลูกติดโควิดลูกติดโควิดปุ๊บเนี่ยเขาไปโรงพยาบาลเอกชนคือเอาผล2ขีดเนี่ยไปบอกโรงพยาบาลเอกชนจะไปขอตรวจไอ้ PCR นะปรากฏว่าอันหนึ่งเสียตังค์เอง1 2คือโรงพยาบาลบอกทันทีแล้วว่าไม่มีเตียงนะไม่มีเตียงคือไม่มีเตียงเนี่ยไม่มีจริงหรือมีแต่กันเอาไว้เราไม่รู้ก็บอกให้ไปนอนโรงพยาบาลในจังหวัดโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยนะซึ่งแม้คนมีประกันเนี่ยเขาก็อยากจะนอนโรงพยาบาลเอกชนเพราะบอกเขาทำประกันแล้วแต่ประเด็นก็คือว่าโรงพยาบาลก็จะบ่ายเบี่ยงนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆตอนนี้นะทั้งที่ณตอนนี้เองเนี่ยโควิดยังอยู่ในยูเซปอยู่ใช่ไหมครับแต่เข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยทางสวสตัดงบประมาณนะค่าใช้จ่ายรัฐต่อละรายการแต่ละรายการลดลงเนี่ยไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลอาจจะเป็นเหตุไม่อยากจะแต่ก็เห็นใจโรงพยาบาลเพราะว่าการดูแลผู้ป่วยโควิดพลาดมาบุคลากรเขาติดโควิดขึ้นมากักตรงกักตัวมันก็วุ่นวายไปหมดแล้วยิ่งเขาไม่ได้มีอาการเยอะด้วยใช่ไหมไม่มีอาการเยอะนะครับผมก็แนะนำให้เขาโทรไป1330เนี่ยปรากฏว่ายังมีประชาชนจำนวนไม่น้อยนะถ้าวัดจากเคสแบบนี้นะไม่รู้อ๋อไม่รู้ว่าจะต้องโทรที่นี่นะบอกว่าถ้าโทรไปเนี่ยติดยากก็ให้ลูกเขาเนี่ยนะที่เด็กเล่นอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วเนี่ยสแกน QR code เหมือนที่เราพูดในรายการน่ะสแกน QR code หรือเข้าไปใน LINE แอดของสปสช.แล้วจะเข้ายังไงบอกพี่เข้า Google เลยติดโควิดสปสช.เนี่ยนะมันจะขึ้นมาช่องทางการติดต่อต่างๆเนี่ยทุกอย่างก็จะเข้าระบบเพราะประฟังเขาเล่าเนี่ยอาการแบบนั้นฟ้าทลายโจรแบบที่หมอว่าแบบเนี้ยนะซึ่งต่อไปเนี่ยพอปรับผู้ป่วยโควิดเป็นผู้ป่วยนอกไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลทุกรายเอาเฉพาะรายที่หนักถ้ารายทั่วๆไปก็แบบนี้ใช่ไหมเจอแจกอะไรแจกยาค่ะดูตามอาการนะคะฟาวิพิราเวียฟ้าทะลายโจรมีอาการอะไรไอก็เอายาแก้ไอไปนะคะมีน้ำมูกก็ยาลดน้ำมูกไปนะคะยาลดไข้ตามอาการของผู้ติดเชื้อนะคะ